ปัจจุบันก็มี Zoom ถ่ายทอดทาง Zoom และ Facebook ก็ขออนุโมทนาบุญสาธุการกับอาโกกลุ่มปลายปลายยามชาวทุกท่านและเจ้าภาพปลายปลาวันนี้1,000 กิโลกรัมและเจ้าภาพทุกท่านที่ร่วมบุญและทุกท่านที่กำลังรับชมและรับฟังก็ขอให้อายุยืนแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ยุพันธ์ผ่องใสหน้าอ่อนกวัยสร้างบารมีมากยิ่งขึ้นไปกลับดุสิตบุรีอย่างสง่างามมากทุกภพทุกชาติถึงได้สุริยธรรมทุกท่านทุกประการเถิดอรัตนามหาปุจจริยาจารย์ให้เห็นชัดใสสว่างช่วยกรุณาคุณบุญให้ลูกหลานด้วยเจ้าภาพปล่อยปลาวันนี้ได้แก่หนึ่งบูชาธรรมมหาปุจจริยาจารย์ระมงคลเทพมุนีหลวงพ่อธรรมชโยหลวงพ่อทัตตาชีโวคุณยายอาจารย์มารัตนาอุบาติกาจันทร์ขนนกยุงโดยแม่สาธิลักษ์ทองเจือปล่อยปลาไข่122กิโลกรัมด้วยปุณณีขอให้คุณแม่สาธิลักษ์ทองเจือเจอหมอดียาดีหายป่วยเร็วพลันเป็นอัศจรรย์เทอญสองเด็กชายศิลพัฒน์ทองทรัพย์ใหญ่เนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดปล่อยปลาไข่120กิโลกรัมสามคุณนวลปรางสุนทรินเด็กชายตราบินจตนาและครอบครัวปล่อยปลาไข่100กิโลกรัม4,000 พันตำรวจตรีเจริญร้อยตำรวจตรีหญิงกนกพรชติตาประนุษสิตานนท์แก่มิจิรายุวิภาสีนิมิตปล่อยปลาไข่100กิโลกรัม5กรมิตรสิทธรโชติสิริกรมิตรพรรงไกรสอนคุณอาพงเทพคุณแม่สุนิดาคุณพ่อยุทธนาวงอัยราและลูกๆแก่มิพิชิตคุณานันทกิจพระอาจารย์เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกองต้อนรับระดับโลกสำนักสัทธาภิบาลปลายปลาไข่100กิโลกรัมบูชาธรรมมหาปัจจริยาจารย์โดยกรมิตรพัชรินทร์พิสิทธิ์เงินกรคุณแม่หมากดิบคุณพ่อทรงเล่าลือเกียรติและลูกหลานปลายปลาไข่100กิโลกรัมเจ็ดบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาติกาอาจารย์ขนนกยูงโดยกรมิตรกะมนพรอุตตพันธ์และครอบครัววันใกล้วันเกิดปล่อยปลาไข่100กิโลกรัมมหาปุจจริยาอาจารย์บูชาธรรมโดยกรมิตรจินดารัตน์รัตนกุลและกรมิตรจุฑามาศปันผลเนื่องในวาระวันใกล้วันเกิดปล่อยปลาไข่100กิโลกรัมมหาปุจจริยาจารย์บูชาธรรมโดยคุณนรรัตน์เจริญทองตระกูลในวันคล้ายวันเกิดคุณบุญธริกาโพธิปันเลเลียลิมคุณสุรเชษจันทปุณานนท์และกรมิตรอรพันธ์ดาวิดต้องอ่านว่าเดวิดนะเดวิดการดีพีและครอบครัวปล่อยปลาไข่100กิโลกรัมตั้งใจให้ดีอารัธนามหาปุจจริยาจารย์ให้เห็นทัศน์สว่างช่วยกรุณาคุณบุญให้ลูกหลานด้วยอันทำไมยังบุตรสามภควันโตนปุพพานคณะกะรังกะรมะเสนนะโมตัสสะภควันโตอรหันโตธัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตธัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตธัมมาสัมพุทธัสสะพุทธรัตนะธัมมารัตนะสังฆรัตนะข้าเรือนพุทธเจ้ารวมใจรวยสัตว์ปล่อยปลาน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่เรือนสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกเรือองค์สัพเพสัตตาอาเวราอานิงคาอัพเพยามปชาสุขีอัตตานังปริหารันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวร
จงเป็นผู้ไม่มีภัยขอให้พ้นทุกข์พ้นภัยราทั้งหลายเหล่านี้จำนวน 1,000 กิโลกรัมถ้าข้าพเจ้าไม่ช่วยชีวิตไว้ก็จะถึงซึ่งความตายในวันนี้หรือพรุ่งนี้ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าช่วยให้สัตว์พ้นจากความตายสัตว์พ้นจากที่คุมขังจงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้าให้สิ้นสรรพทุกข์ให้สิ้นสรรพโศกให้สิ้นสรรพโรคให้สิ้นสรรพภัยตันตรึงใดใดอย่ามาพ้องผ่านให้พ้นจากภัยพิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงทั้งวิบากกรรมและวิบากมารทั้งคนภัยคนผ่านโรคภัยใดใดอุบัติภัยใดใดวินาศภัยใดใดภัยธรรมชาติภัยก่อการร้ายภัยทั้งหลายทั้งปวงภัยในวัฏฏะสงสารภัยทั้งหมดทั้งสิ้นขอให้ไม่สามารถบีบคั้นตัดรอนชีวิตตัดรอนทรัพย์สินตัดรอนการสร้างบารมีของข้าพเจ้าทั้งหลายได้ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเข้าถึงเรือนธรรมกายทรงอภิญญาตามวิชาธรรมกายได้เป็นมหัศจรรย์บาปกรรมใดที่ผิดพลาดกระทำไปตั้งแต่ปฐมชาติตั้งแต่ปฐมกัปทั้งหมดทั้งสิ้นขอให้ตามไม่ทันขอให้ไม่มีโอกาสส่งผลขอให้กลายเป็นอโหสิกรรมตลอดไปทั้งวิบากกรรมและวิบากมารบาปกรรมใหม่ขออย่าได้กระทำทั้งกายวาจาใจขอให้บริสุทธิ์ตลอดไปทุกวินาทีจนถึงที่สุดแห่งธรรมบุญกุศลใดที่ได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นตั้งแต่ปฐมชาติตั้งแต่ปฐมกัปจนถึงปัจจุบันวันนี้ในขณะนี้ขอให้ประมวลรวมกันส่งผลก่อนส่งผลศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพอย่างไม่มีประมาณให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยเร็วพลันมีสมบัติอัศจรรย์ท่านใช้ในปัจจุบันได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสูงมรรคผลนิพพานมีสมบัติมหาศาลเอาไว้ใช้สร้างบารมีในทุกทุกบุญของพระเดชพระคุณหลวงพ่อขอให้ได้รู้ก่อนพูดก่อนทำก่อนสำเร็จก่อนทำได้เกินเป้าหมายทำได้อย่างง่ายได้ไม่มีความประมาทไม่มีความผิดพลาดไม่มีความน้อยใจมีแต่ปีติใจมีแต่กำลังใจ
มีแต่ความสุขใจในการสร้างบารมีขอให้ได้สร้างบารมีทุกอนุวินาทีไม่มีถอนถอยถึงคราวละโลกเนาะขอน้อมถวายบุญกุศลทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้แด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยขอให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยหายจากป่วยไข้ไม่เจ็บไม่ป่วยตลอดไปในทันทีทันใดที่ลูกลูกเปลือยปลาลงไปสู่ในนาทีลูกลูกจงมีเรือนธรรมกายสว่างสวัยเข้าเกลืองข้องว่องไวเท่าเทียมทันทั้งทีมรวมใจเป็นหนึ่งกับดุสิตบุรีอย่างสง่างามทุกภพทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมเป็นอัศจรรย์ทุกประการเทอญขอให้ท่านเจ้าภาพทุกคณะจะมีแต่ความสุขทั้งกายและใจจะมีดวงบุญที่ใสสว่างกว้างใหญ่ไม่มีประมาณจะมีสมบัติจักรพรรดิอจินไตยทันใช้ในปัจจุบันเข้าถึงพระธรรมกายโดยเร็วพลันขอให้มีสุขภาพบาลานามัยที่แข็งแรงมากไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ผิวพรรณผ่องใสหน้าอ่อนกวายุขัยยืนยาวนานอวัยวะครบท้วนบริบูรณ์สร้างบารมีเพิ่มพูนสุขทั้งกายและใจสุขทั้งนั่งทั้งเดินทั้งยืนทั้งนอนทั้งหลับทั้งตื่นเช่นเมื่อตลอดกาลเกษมสำราญเบิกบานไม่มีประมาณขอให้ผมไม่งอกหนังไม่เหี่ยวฟันไม่หักตาไม่ฟางผมไม่หนวกหลังไม่ค่อมสติไม่หลงไม่เลอะเลือนไม่ฟั่นเฟือนอายุยืนยาวนานมาก120ปีแข็งแรงดูดีเหมือน20ปีตลอดการทนทานยาวนานตลอดไปรวยเร็วรวยไวรวยแซงดำหนึ่งตลอดไปถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญเราก็ไปเทปลากันนะอารัธนาหลวงปู่ให้เห็นชัดใสสว่างช่วยกรุณาคุณบุญให้ลูกหลานด้วยช่วยกรุณาบุญนี้ให้แก่คู่เวรให้กูเวรได้บุญแล้วให้อภัยให้ลูกหลานด้วยจะได้เผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกได้สำเร็จตั้งใจดีนะ072ชิดังเมเข้าถึงธรรมชิดังเมเข้าถึงธรรมชิดังเมเข้าถึงธรรมหลวงพ่อหายป่วยปัจจุบันเช้านี้ลูกๆรวยทันทีเข้าถึงเรือนธรรมกายเดี๋ยวนี้ระดับสูตรสำแดงก็ถึงเรือนธรรมกายทรงอภิญญาปฏิธรรมพิธาปฏิหารปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเทศนาภาษาท้องถิ่นขอให้เผยแผ่ไปได้ทั่วโลกจงทุกประการเถิดอิชานุเมจชิปโอยอนชิบินวอลอิชิปไซล์สุยุยนิบิดาโซฮันโซชอนมาริวามูโกกิโชออฟสมิดามูโกกิชันแบกโลกรามุนทำแซงทำมิดาอีกึ่งดอกกือมานิพาติเซโยจิกึ่งกรณาอินกุกะอาจูมานันเดชองมันจุจิมฮาจิโกกองกังชิเมียวแห่งโบชิโกสงบุทาจิปชโยวันนี้เป็นวันที่24เดือนพฤศจิกายน2564ปรายปรา 1,000 กิโลกรัมขอได้รับบุญนี้มากๆด้วยกันตอนนี้โควิด19ระบาดอย่างหนักเพื่อขอให้ระมัดระวังขอให้แข็งแรงขอให้มีความสุขขอให้บรรลุธรรมยอดบุญตรีมานีคุงดอกกึฮามีนแห่งบุกกี้ชุ่มมั่นฮามีดาถ้าท่านทั้งหลายสั่งสมบุญให้มากๆแล้วความสุขก็จะกลับมาเมียนเมียงสร้างฮามีนเ
ผ่านหมายโถตั้นฮามิดาถ้านั่งสมาธิทุกวันแล้วก็จะเข้าถึงธรรมเมียงสร้างอื่นขึ้นคุมดอกกุศลสู้อิสมิดาสมาธินั้นให้บุญใหญ่กับเราชีเบสตุเมียงสร้างหาชิบโชกรณานั่งสมาธิด้วยแม้นอยู่ที่บ้านชูนฮาร์เจติกินปารามิดาหวังว่าวันนี้เป็นวันที่ดีอนุโมทนาสาธุการในวันศุกร์ที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2564เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของการรวมใจสืบสานบุญประเพณีอันยิ่งใหญ่เพื่อการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยพุทธบริษัท4ทั่วโลกได้ส่งใจผ่านโปรแกรมซูมร่วมประกอบพิธีทอดกฐินสามัคคีออนไลน์ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดโดยคณะเจ้าภาพผู้มีบุญได้เป็นตัวแทนพุทธศาสนิกชนทั้งในและต่างประเทศร่วมประกอบพิธีทอดกฐินสามัคคีณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายมุ่งถวายกฐินทานพร้อมบริวารกฐินเพื่อการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาสืบสานปณิธานของมหาปูชนียาจารย์ในการเผยแผ่วิชาธรรมกายแผ่ขยายความรู้อันบริสุทธิ์สูงส่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กว้างไกลไปทั่วโลกสั่งสมมหากุศลเนื่องในวันสำคัญดำเนินงดงามท่ามกลางมหาสมาคมของพุทธบริษัทที่ยังคงส่งใจออนไลน์มายังจุดเดียวกัน
มุ่งปฏิบัติบูชาเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน12โดยหลวงพ่อทัตตาชีโวท่านประธานสงฆ์เมตตาจุดประทีปโคมเอกบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ก่อนจะได้รวมใจพุทธบริษัท4ทั่วโลกเข้าสู่กระแสทานแห่งบุญอันบริสุทธิ์ผ่องใสพร้อมใจประกอบพิธีลอยกระทงธรรม7สีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์เรื่องหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์พุทธบริษัท4ทั่วโลกยังคงพร้อมใจเจริญพุทธานุสติร่วมสรรเสริญธรรมะบทแรกธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนครบ 3,852,137 จบเสียงระฆังทองระฆังธรรมได้ดังขึ้น55ครั้งวันนี้คือวันสว่างตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ที่ใครคนหนึ่งได้พบกับคุณครูไม่เล็กจึงทำให้มีพวกเราในวันนี้ที่ได้สร้างบารมีไปเป็นทีมมีเป้าหมายชีวิตอันสูงสุดที่จะนำตนและมวลมนุษยชาติเข้าถึงพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวัตนสูตรเป็นปฐมเทศนาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทรงใช้ประกาศอริยสัจธรรมเป็นครั้งแรกในโลกท่านใดได้สวดพุทธมนต์บทนี้จิตย่อมผ่องใสผูกไว้กับพระรัตนตรัยอันบริสุทธิ์ทั้งเป็นบทสวดที่ปลดเปลื้องทุกภัยต่างๆนานากลับสิ่งเลวร้ายให้กลายเป็นแก้วสารพัดนึกจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับสัมมาสัมพุทธ
เอวเมสุตังเอกังสมยังภะคะวาภาราณสียังวิหารติอิสิปตะเนมิคทาเยตาตระโคภะคะวาปัญจวัคคีเยภิกขุอามันเตสิทเวเมภิกขเวอันตาปาปัชิเตนะนะเสวิตาปายโยจายา